ก็ไปนอนคิดเมนูอยู่เกือบเดือนนี่ครับเป็นเนื้อจิงโจ้มันแห้งๆเพราะฉะนั้นผมคิดเมนูอย่างนี้ดีไหมคุณตูเสร็จยังเอาตบมือให้ด้วยตบมือให้หน่อยเก่งไหมอายุเก่งไหมครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายครับเรามาถึงบ้านพักที่เราจะนอนกันในคืนนี้นะครับที่ตะพานหินพิจิตรนะครับอันนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาตั้งครัวทำกับข้าวกันนะครับนี่ให้ดูให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของบ้านที่พักนะครับพีโดครับพีโดมานี่เร็วมาสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกที่กินตับตะบานในช่องยูทูบโดอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดพิจิตรเก่งมากครับเมื่อคลิปที่แล้วพีโดก็ไปไหว้พระมาเรียบร้อยนะครับนี่รถเราก็จอดเรียบร้อยเข้ามาถึงสถานที่ที่จะเป็นที่พักของเราเรียบร้อยครับโหทัวร์แล้วครับอ้าวคุณตูเอ้าใครกลางอ่ะอ๋อคุณยุ้ยครับงานตกลงทําครัวไอ้เนี่ยกลางโต๊ะครัวได้ทําอย่างนี้ได้มั้ยฮะโอ้โหเอาเว้ยเอาเลยเว้ยมือโปรนี่เพื่อนๆอาจจะตั้งความหวังเห็นว่าเอาละครับอันนี้อันไหนอันบนดูนี่ค่ะเป็นตรงนี้ค่ะอันนี้ต้องอยู่ข้างล่างตู้ไปยืนอันนี้อันนี้ก็อยู่อันบนมันจะล็อกดีเป๊ะแล้วอันนี้ตู้ยืดต่ออันนี้ก็อย่างนี้ค่ะเราทำครัวต้องมีไฟนะคะเผื่อมืดค่ำใช่ไหมครับเสาไฟเสาโคมไฟเดี๋ยวไฟฉายมาใส่เสร็จยังเอาตบมือให้ด้วยตบมือให้หน่อยหน่อยเก่งไหมอายุเก่งไหมเก่งแล้วครับเอามาครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำครัวเตาแก๊สอยู่ไหนคุณตูนะครับใส่เตาแก๊สโทรศัพท์ไม่ใช่ใส่ค่ะใส่ไม่เป็นเอาไม่ใช่ใส่โทรศัพท์มาก็เลยไม่มีผลอะไรมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับนี่เมื่อกี้เห็นคุณยุ้ยกลางโต๊ะทำครัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันเนี้ยประเดิมเมนูแรกของเราที่จังหวัดพิจิตรอำเภอตะพานหินที่นี่นะครับนี่เดี๋ยวเมนูแรกนี่ครับผมจะเปิดเจ้ากล่องนี้กล่องนี้ก็คือเนื้อจิงโจ้ครับที่นี่คุณสุนันทาส่งมาจากต่างประเทศนะครับเนื้อจิงโจ้ประเทศไหนล่ะประเทศอะไรอ่ะนิวซีแลนด์หรือประเทศอะไรผมจำไม่ได้ต้องขออภัยนะครับว่ายังไม่เห็นเลยว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดดูครับว่าเนื้อจิงโจ้ข้างในเป็นยังไงแต่น่าจะเป็นเนื้อจิงโจ้ที่ตากแห้งนะครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดเมนูว่าเนื้อจิงโจ้ใช่ไหมตากแห้งใช่ไหมทอดก็มันน่าจะง่ายไปนะมาทอดทานตากแห้งมันก็อาจจะสไตล์เป็นเนื้อจิงโจ้แดดเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอามาทอดมันก็จะธรรมดาเกินไปไหมสำหรับการมาแคมปิ้งในวันนี้นะครับด้านหลังผมก็เป็นที่พักที่เราจะพักกันที่จังหวัดพิจิตรในคืนนี้ครับแกะมาดูกันเลยนี่แกะออกมานะครับนี่แพ็คอยู่ในถุงนี้อย่างดีเปิดถุงออกมานี่ครับเปลี่ยนมุมหน่อยครับเมื่อกี้ย้อนแสงคุณตู่ช่วยเป็นตากล้องให้นะครับนี่ครับเนี่ยผู้ที่ส่งให้ผมบอกว่าไม่ต้องเปิดเผยก็ขอบคุณไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเมนูก็เป็น FC ที่อยู่เมืองนอกแต่ว่าท่านมาเมืองไทยแล้วท่านก็ส่งจากเมืองไทยอ่ะบ้านที่เมืองไทยมาให้ผมก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นานแล้วล่ะ
ก็ไปนอนคิดเมนูอยู่เกือบเดือนนี่ครับเป็นเนื้อจิงโจ้มันแห้งๆเพราะฉะนั้นผมคิดเมนูอย่างนี้ดีไหมคุณตูคุณตูถือกล้องอยู่ผู้ช่วยพี่โดโด้ผู้ช่วยพี่โดโด้เอาไปเก็บเอานี่ไปเก็บให้พ่อหน่อยอ้าวมาทำงานกลับใช่แล้วนี่ครับนี่เขียงนี่ครับแหมคุณตูดูอุปกรณ์ของผมเป็นไงจำครับโจเอาไปทิ้งนี่ครับเอาเขียงขึ้นมามีดอยู่นี่เนื้อจิงโจ้อยู่นี่เดี๋ยวผมจะลองเมนูแรกก่อนผมจะใช้ครึ่งนึงต้มยำซดน้ำเลยดีไหมต้มให้เปื่อยๆเดี๋ยวใช้เวลาในการต้มหน่อยมาดูกันครับเขาออกจากถุงพลาสติกก่อนนี่ผู้ช่วยครัวมาเอานี่ไปทิ้งยังไม่ทิ้งเดี๋ยวเผื่อเก็บนี่ครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนื้อจิงโจ้สัมผัสแรกมันเหนียวกลิ่นนะผมคล้ายๆเหมือนกับเขาปรุงรสมาแล้วอะฮะแต่ว่าไม่มีคำอธิบายอะไรเลยในถุงเนี่ยเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับมันตู่ว่าไงดูแล้วเป็นไงขอจัดเนื้อเค็มเนื้อหมักหรือทอดต้มดีกว่าครับต้มยำนะต้มยำนะครับงั้นผมเอามาเลยเอาจานมาจานมาลองก่อนนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาครึ่งนึงดมกินอีกทีนึงเนื้อจิงโจ้นะลองดูนะครับหั่นมุมกล้องนี้โอเคไหมครับโอเคและแจ่มเลยครับนี่ครับผมเอาครึ่งนึงโต๊ะนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าทำอะไรที่มันอย่างตำเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบโต๊ะคุกกิ้งแคมปิ้งตัวนี้ด้วยนะครับถ้าตำเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าตำไม่ได้ถ้าหั่นนี่ก็ต้องหั่นแบบเบาๆหน่อยเบาๆแรงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้เป็นชิ้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นต้มยำนะทดสอบคือที่ผมตัดสินใจเอาเมนูต้มยำเนี่ยเพราะผมกลัวว่าเกิดมันจะมีเรื่องกลิ่นจะมีเรื่องกลิ่นผมคิดว่าสมุนไพรของไทยหรือเครื่องต้มยำของไทยๆเนี่ยน่าจะช่วยได้คุณยุ้ยไปดูครัวของอาจารย์ครับจะมีหอมแดงสัก 2-3 หัวไหมครับขออนุญาตมีหอมใหญ่อยู่หัวเดียวได้เดี๋ยวไปเอาใบไม้ให้ มารบกวนเจ้าของบ้านให้อยู่แล้วยังจะคุณยุ้ยอันนี้เดี๋ยวเราอะไรนะคะอาจารย์เนื้อจิงโจ้คุณยุ้ยมาตรงนี้มาดูก็ได้เนี่ยงั้นคุณยุ้ยมาช่วยหั่นใช่หั่นเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูโจเอาเท่านี้พอหั่นแบบนี้ครับหั่นแบบนี้เอาประมาณนี้พอที่เหลือนี่เดี๋ยวเผื่อจะไปทำเมนูอื่นในวันอื่นให้คุณยุ้ยทดสอบให้ดูมือคุณยุ้ยมั่งให้คุณยุ้ยทดสอบโต๊ะเพราะต่อไปเราต้องสลับสับเปลี่ยนกันที่จะทำกับข้าวนะเมนูนี้ของผมแล้วเดี๋ยวหั่นอะไรแก่ทำได้หมดแต่หนูปรุงนี่ต้องให้คนอื่นชิมหนูทำพังทำหกหนูก็ถนัดครับเปลี่ยนคนเอามือสวยๆนี่ให้ออกกล้องบ้างโต๊ะอาจจะยังไม่แข็งแรงพอนะครับก็ได้อยู่นะคะนึ่งนะเดี๋ยวจะนึ่งให้ดูครับเดี๋ยวเอาหอมแดงลูกผีจะไปยาวจะซื้อให้ใหญ่ขึ้นนะแต่หนูว่ามีดอ่ะมันใหญ่ไปเอาซื้อขนุนมาด้วยเดี๋ยวได้ดูมีดเอาขนาดปานกลางเพราะเราเดินทางเราใช้มีดขนาดเดียวเรามีมีดอันนี้มาปะบางมีดยาวไม่ใช่สิไอ้มีดตากีวีนะใช่แล้วเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยฮะเป็นเครื่องต้มยำคุณยุ้ยซอยเครื่องต้มยำก่อนที่เราจะไปนี่แบบต้มยำเนื้อคุณเจ้าใช่เป็นทดลองก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็กลัวว่าเสียงรถไฟถ้าเราไปทำอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะคือพอเราได้1 เมนูเราก็น่าจะประเมินได้ดีไหมได้ว่าเนื้อคุณเจ้าเดี๋ยวเราเอาต้มยำก่อนนี่คุณตู่ว่าไงมันน่ะควรจะล้างก่อนไหมไม่ต้องเนอะเหมือนกับเขาไม่ต้องค่ะถ้าใช่ไหมเขาสะอาดมาแล้วเนาะใช่โอเคเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติตอนนี้ก็มอบหน้าที่ให้
คุณยุ้ยไปเลยครับพวกหั่นๆเนี่ยหนูถนัดครับต้มยำแต่น้ำเดือดแล้วนะผมปิดไฟไว้นะครับเนื้อจิงโจ้ที่คุณยุ้ยหั่นไว้ครับมันน่าจะต้องเคี่ยวไหมคุณตู่อะไรครับคุณจิงโจ้น่าจะต้องเคี่ยวไหมลองดูนะลองดูค่ะเพราะเรายังไม่เคยทานเปิด Google ก่อนไม่มีผมดูแล้วว่าทำอะไรกินดีแต่ว่ามันไม่สดอ่ะมันเหมือนกับเป็นเนื้อที่เขาอบแห้งนะเป็นลักษณะอบแห้งมาทีแรกผมนึกว่ามันจะเหนียวแต่ดูไม่น่าจะเหนียวนะใช่ไหมคุณยุ้ยรสสัมผัสในการหั่นไม่น่าจะเหนียวไหนลองชิมได้เลยตอนนี้ไม่กล้าก็เราก็สมมติว่าเหมือนกับเนื้อแห้งแล้วกันเราทำว่าเป็นต้มยำเป็นเมนูแรกไปก่อนนะคุณตาคุณแฉวก็ขาเดี๋ยวผมหยิบขาให้นี่ครับนี่เป็นเครื่องต้มยำเอาไว้ตรงนี้เลยว่ายล่วงมีดมันไม่ตกนี่ที่รับมีดมันอาจจะโยกเยกหน่อยนะเพราะว่าเขาต้องการให้เบาอ่ะนะด้วยลักษณะของพื้นมันก็ไม่ได้ค่อยได้เรียบเท่าไหร่อืมนี่ครับให้ดูว่าเป็นโต๊ะทำครัวนะครับระหว่างคุณยุ้ยเตรียมเครื่องต้มยำเนื้อจิงโจ้นะครับนี่เขาก็มีส่วนที่เป็นตัวห้อยนะฮะสามารถทำในที่แสงน้อยหรือกลางคืนถ้าเรามีโคมไฟมาห้อยนี่ผมมีเจ้านี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาติดนี่ครับเป็นไฟนีออนนี่เห็นไหมครับไม่ต้องกลัวค่ะไฟนีออนเปิดสว่างน้อยสว่างมากนี่ครับเป็นไฟฉายนี่แล้วตรงนี้เอาไว้ห้อยได้นี่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะเป็นแม่เหล็กติดอะไรที่เป็นเหล็กได้แล้วก็มีตัวตะขอห้อยได้เดี๋ยวผมเปิดตะขอนี่เป็นที่แขวนขยะเรือน เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายครับตอนนี้เจ้าตัวไฟฉายคุณตู่กำลังหาหนังสติ๊กที่จะมาแขวนกับตรงนู้นครูตั๊กครับตอนนี้เราแบ่งงานกันทำครูตั๊กไปถูบ้านฮะปูที่นอนเดี๋ยวมาเมนูอะไรของคุณมันจะมืดก่อนกะเพราไข่เจียวเหรอติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปจะเป็นผัดสปาเกตตี้มีกะเพราไหมคะหนูยังไม่เห็นกะเพราอ้าว นั่นว่าแล้ว เราติดตั้งไฟแสงสว่างให้กับโต๊ะครัวของเราเรียบร้อยหันได้ครับต้องการแสงไปทางไหนแล้วก็หันได้แสงทางหน้าหนูดำหันได้ครับนี่เนี่ยจวนเสร็จละเดี๋ยวน้ำใกล้เดือดแล้วครับเมนูจิงโจ้ต้มยำเนื้อจิงโจ้ใกล้เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วเดือดแล้วครับยกเมนูนี้ให้คุณยุ้ยเลยอาจารย์เราจะได้พ้นความผิดถ้าไม่อร่อยพ้นความผิดเลยค่ะใช่ครับนี่เดี๋ยวเย็นนี้เราจะได้ชิมกันครับจิงโจ้ต้มยำไปแล้วถ้าเดี๋ยวปรุงแบบธรรมดาแล้วมันยังเหนียวนะถ้าเราก็จะเคี่ยวนะคุณยุ้ยเราอย่าเพิ่งใส่ไอ้ผักที่นั่นไหมเอาเอาเนี่ยใบมะกรูดเอาพวกเครื่องดับกลิ่นลงไปก่อนแล้วถ้าเดี๋ยวใช้ได้ก่อนเอาขึ้นแล้วค่อยใส่ไอ้พวกผักใช่ครับใส่แค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวมะเขือเทศก็ใส่ขึ้นใช่คุณยุ้ยจิงโจ้ลงเอ๊ะตาหลิวเมื่อกี้ไปไหนนะคะตาหลิวเมื่อกี้ค่ะอ๋อที่หล่นนะคะเอาไปล้างให้ด้วยค่ะมือเลยยังไงก็พวกเรากินกันเองนี่แหละมือล้างมาแล้วค่ะเมื่อกี้ล้างผักมาก็เลยล้างมือไม่ใช่เมื่อกี้เข้าห้องน้ำมาเลยล้างเมื่อกี้ล้างผักมาเมื่อกี้ล้างผักมาอืมครับลงไปแล้วเดี๋ยวเราลองเคี่ยวเข้าไปสักพักนึงเนาะคุณยุ้ยลองดูเครื่องปรุงมีเกลือสักหน่อยไหมเกลือโรยไปสักหนึ่งหยิบใช่ตามหลักเกลือหนึ่งหยิบเกลือหยิบขึ้นมาเลยคุณยุ้ยโชว์
ไม่หยิบมาทั้งกล่องเลยโชว์ว่าเรามาแบบไหนนี่ครับใส่รถมานี่อุปกรณ์เดี๋ยวเราใช้เด็กในครัวเอาจานพวกนี้ไปล้างก่อนเอาไปเอาไปล้างเดี๋ยวไปล้างเองนะครับแต่หอมนะความหอมเริ่มเกิดขึ้นมีการตวงค่ะใช่มือหยิบมือตอนนี้ครูตั๊กกำลังเดินหาดงกะเพราครับซื้อกะเพรามาแล้วหาไม่เจอเราจะปล่อยก่อนลองดูซิเนื้อมันโดนความร้อนแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วนี้เราก็ต้องคอยช้อนฟองใช่ไหมอาจารย์ใช่น่าจะตามสูตรนะใช่เราทำเหมือนเราทำไทยๆนี่แหละแต่เราตอนนี้ถือว่าเราทดลองไปด้วยกันนะครับว่าเนื้อจิงโจ้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้รู้มันมีกะเพรามีกระเพราามาดูกันครับเดี๋ยวไปสักแป๊บเดี๋ยวอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องอะไรมากครับเดี๋ยวเรารอดูว่าเนื้อมันเป็นยังไงถ้ามันได้ที่ใช่ไหมคุณยุ้ยถามว่าเดี๋ยวตอนยังไงเราก็เอาถ้วยเปล่าๆมาน้ำปลามะนาวพริกทุบไว้ก้นถ้วยตักราดลงไปหอมซอยผักชีซอยโรยหน้าจบใช่ไหมเราปรุงแบบนั้นใช่คือผมว่าถ้าปรุงในหม้อเนี่ยคือเราทำกินเอง ปรุงในหม้อบางทีมะนาวเนี่ยมันจะไม่หอมใช่นี่ครับแม่สีเรือนส่วนครูตั๊กนี่เชฟเมนูต่อไปกำลังมายืนสังเกตการครูตั๊กทำงานบ้านเหนื่อยครูตั๊กนั่งพักก่อนใช่ครับถูสองหลังเลยสองชั้นแล้วห้องน้ำอีก2ห้องนี่ครับมีประธานของงานนั่นคือท่านประธานของงานน่ารักค่ะท่านประธานก็ต้องขอขึ้นใจแม่ก่อนขอขึ้นแม่ก่อนท่านประธานคือท่านประธานนี่รอชิมใช่ไหมอาจารย์น่าจะยังรอนะจะเป็นประมาณนี้ไม่เป็นไรเราเคี่ยวไปก่อนเพื่อให้รสชาติของเนื้อมันออกมาแล้วตอนนี้เราก็ช้อนฟองเผื่อว่ามันนั่นเพราะฟองมันอาจจะเป็นสิ่งเคลือบแฝงเข้ามาแต่ถ้าเราโอเคแล้วมันก็อยู่ที่เราแหละถ้าหากว่าเราโอเคละเราชอบเหนียวๆหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากให้เปื่อยแล้วก็ว่าไปแต่ตอนนี้กลิ่นมันโอเคอ่ะจานฟางที่ไหนคะเดี๋ยวล้างให้มาแล้วครับหลังจากเราหั่นมะนาวต่อค่ะหลังจากเราเคี่ยวเจ้าเนื้อจิงโจ้เรียบมะนาวแบบนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ปรุงในถ้วยใช่ไหมครับคุณยุ้ยใช่ค่ะเดี๋ยวพอเดือดเราค่อยเอานี้ใส่นะเราเอามะเขือใส่ใช่ค่ะแต่ว่าพริกมันออกเปรี้ยวนิดนึงใช่พริกมะนาวเราจะปรุงไปในถ้วยเลยน้ำปลาใช่ครับปรุงรสให้อยู่ในถ้วยแล้วพอร้อนๆราดลงไปนะครับล้างแล้วเมื่อกี้แล้วก็บีบมะนาวค่ะเราเตรียมปรุงรอเลยค่ะพอน้ำเดือดเราก็เอามาใส่มันต้องบีบสดอย่างนี้นะคะนี่ครับก็เป็นการทดสอบโต๊ะทำครัวพอร์ทเทเบิลนะครับนี่ตอนนี้พอมืดแล้วเราก็มีระบบไฟสะดวกมากค่ะอาจารย์เรามีระบบไฟเราวางเตาทางด้านล่างอันนี้ถ้าระบบไฟไม่พอเราก็มีระบบไฟช่วยไฟสำรอง ไฟสำรองยืนเป็นเทพีสันติภาพเลย นี่ครับเอาที่ชอบเลยครับเอาที่ชอบเลยเอาที่ชอบที่ชอบเปรี้ยวเหมือนกันแต่อันนี้น้ำปลาดีน้ำปลามันจะมีความอร่อยความหวานขอช้อนหน่อยค่ะเมื่อกี้หยิบกล่องออกมาแล้วไม่เจอทำหลายเมนูมากครับตอนนี้ช้อนหายธรรมชาติของครัวพอร์ทเทเบิลนะครับก็ปรุงต้มยำธรรมดาครับแต่ว่าอันนี้มันคือเมนูเนื้อจิงโจ้ครับน้ำปลาก็สักประมาณใช่ตอนนี้คุณยุ้ยลืมอะไรอีกอย่างไหมทัพพี
ทับทีอยู่อ๋อโอเคเด็กค่ะจิ้มจิ้มเรามาส่งมาแล้วนะแล้วก็น้ำปลามะนาวน้ำตาลนิดนึงเอาเอาที่ชอบนะครับตอนนี้ก็มืดค่ำกันลงไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสถานที่จากศาลาอันนั้นเราต้องไปกินด้านในครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ใส่พริกนิดนึงพริกนิดนึงแต่จริงๆเราอยากได้พริกเยอะๆค่ะแต่ว่าบังเอิญพริกเราเหลือแค่นี้แล้วใช่แล้วก็จะแบ่งเป็นกะเพราคุณตั๊กพริกที่แล้วเอาไปจัดการซะใช่แล้วก็จะมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปรุงทิ้งเอาไว้เดี๋ยวรอเดือดถ้าได้พริกเยอะๆจะแซ่บมากเลยค่ะใช่คนนิดนึงทำสองถ้วยเลยเดี๋ยวอร่อยแล้วขี้เกียจมาปรุงอีกก็สองถ้วยเลยคั้นสดค่ะคั้นสดหนูก็ชอบเปรี้ยวลุงตู่ทานรสไหนคะลุงตู่ยอมเลยท่านดูแซบรสแซบค่ะนี่รู้สึกว่าน้ำเก๊กฮวยหมดนะเดี๋ยวเดินออกไปหาน้ำมาตูมปลานิดนึงนะคะตัวนี้เยอะหน่อยเพราะว่าตัวใหญ่ไม่เคยยังอยู่นี่นะครับเดี๋ยวใส่ไปปุ๊บมันจะกลมกล่อมขึ้นมาทันทีมะเขือเทศพนมมือยังพนมมือยังพนมมาสองรอบแล้วครับมะเขือเทศมุกนี้ผมเล่นบ่อยนะยุ้ยก็ยังขำอยู่เหมือนเดิมมันก็ขำได้เรื่อยๆนะอาจารย์อันนี้ถ้วยใหญ่ค่ะเต็มเลยลังเลนี่วางอย่าเผลอใส่ไปนี่ออริกาโน่ครับจะเกี่ยวกันไหมเอาออกผิวขาวก็ไม่เกี่ยวมะนาวน้ำปลาอย่างเดียวเดือดไหมเดือดนะอ้าวเดือดแล้วเอาฟองออกไหมฟองออกก็ได้ฟองออกนิดนึงแล้วค่อยเอามะเขือเทศใส่มันเป็นสูตรค่ะมันเป็นสูตรครัวพอเทเบิลนะครับคือที่จริงอ่ะเรามาเนี่ยเราจะทำแค่2ประมาณ2เมนูนะแล้วกะว่ามาประมาณบ่าย3ก็จะเสร็จพอดีโดนครูตักแทรกไป3เมนู2ทุ่มไม่เสร็จเลยเนี่ยใส่หมดเลยมะเขือเทศใช่ครับเพราะว่ามันจะทำให้รสนัวเนี่ยแทนชูรสได้นะมะเขือเทศเนี่ยมันจะทำให้ความนัวออกมาแต่ว่าใช้เดี๋ยวเราให้มันมะเขือมันสลดสักนิดนึงนะครับใส่ไปต้มยำเนื้อจิงโจ้ครับเดี๋ยวไปชิมกันครับพอหลังกล้องพอกล้องไม่ได้อยู่เนี่ยคุณยุ้ยจะเหมือนกับเต้นลำยุงกัดขานี่มาพอดีที่นี่ต้นไม้เยอะครับพอหัวค่ำตอนนี้พอหัวค่ำยุงก็โจมตีหน่อยเพราะนั้นแผนการที่เราจะทานที่ศาลาตรงนู้นเราเปลี่ยนแผนเลยครับไม่เป็นไรค่ะครัวพอเทเบิลก็มีบ้างนี่ครับวันนี้ก็เป็นการทดลองครัวคุกกิ้งแคมปิ้งนะครับนี่เจ้าครัวตัวนี้เราก็เอามาทำครัวต่อไปมันจะอยู่ติดกับน้องแดงต่อไปตลอดนะครับเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเราไปหาวัตถุดิบตามสถานที่แห่งนั้นมาทำกับข้าวรับประทานกันโจ้ข้างก้นซิมันเป็นยังไงมั่งคนดูเนื้อจิงโจ้ซิหน้าตามันเป็นยังไงแล้วพอมันเคี่ยวได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็คล้ายๆเนื้อนะใช่ค่ะคล้ายเนื้อวัวนะแต่อันนี้มันเป็นการที่เขาอบแห้งนะเราไม่ได้เอาเนื้อจิงโจ้สดการอบแห้งส่งเข้ามาครับก็ขอบคุณ FC นะครับที่ส่งเข้ามาเราก็มาทำเมนูรับประทานกัน
ฉลองใกล้ๆปีใหม่แต่วันนี้เป็นวันแรกของทริปโดโด้พาเที่ยวปีใหม่นะครับเพื่อนๆครับยังมีอีกหลายวันยังมีหลายเมนูครับเอาไหมเอาเลยเอาเลยไหมคะเอาถ้าพี่กดๆถ้าพี่กดๆเจ้ามะเขือเทศก็ได้ครับให้มันน้ำความนัวของมะเขือเทศมันออกนิดนึงก็ได้คือแล้วแต่ชอบนะเพื่อนๆถ้าชอบสวยชอบเนี้ยก็เอาประมาณนี้แต่เกิดบางคนบอกว่าเคี่ยวให้มะเขือเทศมันสลดกว่านี้ก็ได้ครับมีจุดพลุใกล้ปีใหม่ครับจุดให้เราปะคะอาจารย์จุดพลุก็คือน้ำลายเอี๊ยบใช้ได้ยังเริ่มใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วนี่ไงนี่ไงมะเขือเทศเริ่มตุยตุยออกมาแล้วเนี่ยค่ะกดก็ได้เนี่ยให้ความนัวของมันออกมาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเปลือกเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราคิดว่าใช้ได้แล้วล่ะอาจารย์เอาตักแป๊บปิดไฟใช่ไหมจะปิดไฟเออกดกดได้น้ำมะเขือเทศความนัวจะได้ออกมาอืมนี่ครับเมนูต้มยำเนื้อจิงโจ้แล้วเราก็ใส่เมนูนี้ใครจะทานบ้างเนี่ย มีเราสองคนใช่ค่ะอาจารย์แล้วเราก็หมากว่าสองคนดีมากโอเคนะคะแล้วก็ใส่ผักก็เราก็จะปิดไฟเลยใช่รู้สึกผักชีเราจะหายไปเยอะหายไปเยอะมากค่ะคุณตั๊กมาขโมยไปอันนี้ขอไว้ใส่ไข่ได้ค่ะได้โอเคค่ะแล้วก็ปิดไฟเนาะไฟแล้วเราก็ค่อยยังสิยังเด็กไฟขี้เกียจตักใส่ถ้วยอะไรให้เสร็จสิ้นทำไมเด็กไฟเป็นอย่างนี้คะใช่จะเอาอันนี้เก็บอ๋อก็เดี๋ยวเก็บให้ค่ะเดี๋ยวสิทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ก่อนอาจารย์ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพิ่มเอาเลยใช่นี่ค่ะเราก็ปรุงเรียบร้อยเวลาหนูปรุงต้มยำหนูก็ชอบทำแบบนี้ค่ะปรุงไปก้นถ้วยแล้วแต่ชอบปรุงเอาอันนี้คือทำจำนวนน้อยๆเป็นสูตรกับข้าวทำแบบทำไปเที่ยวละเมียดไม่ใช่ละเมียดละไมทำกับข้าวในระหว่างไปเที่ยวมีเราทาน2คนใช่ไหมคะใช่ครับเราตักให้หมด2ครั้งเอ๊ะถูกต้องไม่มีใครแล้วเดี๋ยวก็จะมีเจ้าของบ้านที่ให้เราพักมาทานกับเราด้วยเห็นไหมครับเห็นเนื้อม้าไหมครับเนื้อม้าอีกเนื้อจิงโจ้มันซ้อนกันไงมันมีส่งเนื้อม้ามาให้ก็มีนะครับเพื่อนๆก็ไปดูในคลิปผมเอาเนื้อม้ากระป๋องอ่ะที่ FC ส่งมาให้อ่ะมาทำแกงเขียวหวานหลังจากนั้นก็เนื้อจิงโจ้ที่เห็นอยู่เนี่ยครับก็ใครจะอยากดูอะไรแปลกๆก็ส่งมาให้แล้วกันเดี๋ยวต่อไปจะมีเนื้ออะไร FC จะส่งเนื้ออะไรมาให้อีกโปเตรียมทำนะคะเตรียมทำเอาเถอะกล้าส่งมาก็กล้าทำมานี่ครับจิงโจ้ครับจิงโจ้แคงกะโลเอาน้ำหน่อยคุณยุ้ยเอาน้ำเดี๋ยวใช่เพราะว่ามันน่าจะเมนในการสดน้ำหรือว่าคุณยุ้ยกลัวแม่อร่อยไม่ค่ะหนูสดได้เอาเปล่าแบบไม่ถึงว่าปรุงแล้วเอาละเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกถ้วยนึงเด็กเดินไฟนี่เด็กเดินไฟก็จะให้เสร็จอย่างเดียวเลยอาจารย์เด็กเดินไฟเต้นลำอยู่หลังเนี่ยยุงกัด ก็เพื่อ FC นะครับพวกเราผจญภัยคลิปนี้เป็นทริปมาทำข้างนอกก็ตามสภาพเลยครับเจอสถานการณ์ยังไงก็ทำตามนั้นตอนบ่ายๆเย็นๆก็ร้อนนะแต่ไม่มียุงแต่ตอนนี้ไม่ร้อนแล้วเริ่มเย็นขึ้นมาหน่อยแต่ยุงมาเอาเนื้อจิงโจ้ขึ้นมาให้หมดเลยคุณยุ้ยใช่เคลียร์หม้อเพราะว่าการมาทำแบบนี้เราต้องทำให้จบสิ้นฮะเราเก็บอะไรไม่ได้น้ำค่ะน้ำน้ำเหลือไม่เป็นไรใส่ไปเอาใส่ให้อร่อยขึ้นมา
เด็กเดินไฟไฟไม่ตามต้องตามไฟไว้คุณยุ้ยเด็กเดินไฟนี่กล้องมาไฟไม่มาเด็กเดินไฟยืนเต้นอยู่ค่ะประชดประชดเห็นไหมเอาสักขาวเลยตัวใหญ่เลยเอาละเป็นเมนูสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเกาที่ยุงกัดขากัดแข้งในห้องหนีเข้าห้องครับโอเคค่ะโอเคครับอ้าวถือโชว์หน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวหนูเอาช้อนใช่ชิมเลยชิมเลยชิมเลยก็ได้ชิมเลยก็ได้คุณยุ้ยชิมเลยนะคะใช่ชิมเลยครับชิมตรงนี้เลยจะโอเคไหมจริงต้องเข้าปากเลยชิมเลยบอกรสสัมผัสของการชิมเนื้อจิงโจ้ด้วยเป็นไงเหมือนเนื้อวัวไหมแบบนี้ค่ะไม่เหมือนเนื้อวัวนะใช่ไหมมันจะเหมือนอะไรแต่มันก็เหนียวอะมันคล้ายๆคือความเหนียวอะไปทางนั้นเนาะแต่รสมันไม่มีกลิ่นหอมๆเหมือนเนื้อวัวเนาะกลิ่นมันไปอีกอย่างใช่ใช่มันคล้ายๆเนื้อวัวแหละค่ะแต่ว่าความหอมอะไรเงี้ยเนื้อวัวดิใช่โอเคอ่ะไปขอบคุณเด็กเดินไฟนะครับเสร็จแล้วกำลังดีอร่อยแต่ว่ามันไม่เผ็ดใช่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเผื่อครูตั๊กเผื่อเด็กเดินไฟเขากินไม่เผ็ดโอเคงั้นก็คลิปเนื้อม้าก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราหนียุงเข้าไปข้างในครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปท้ายสุดของวันแรกที่เรามาคลิปโดโด้พาเที่ยวปีใหม่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปไหนเดินทางไปถึงไหนต่อไปก็ติดตามนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเด็กเดินไฟสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับ